ีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการสุมหัวคิดแหล่งมั่วสุมทางปัญญาหาทางออกเพื่ออนาคตนะครับวันนี้ฝุ่นคลุ้งจากการเลือกตั้งก็ยังไม่จางนะครับหมดเรื่องนั้นก็มาเรื่องนี้ไม่สบสิ้นแล้วก็คงยังมีการพูดคุยกันต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสูตรของการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อของคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ดีหรือแม้แต่เรื่องเกี่ยวกับการจับขั้วการเมืองต่างๆเพื่อตั้งเป็นรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สุมหัวคิดเราจะมาคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเมืองการปกครองของไทยและผู้เชี่ยวชาญเรื่องระบบการเลือกตั้งด้วยนะครับกับรองศาสตราจารย์ดร.สิริพันธ์นกสวนสวัสดีจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณครับที่ให้เกียรติครับด้วยความยินดีอย่างมากค่ะชอบรายการและวิธีโปรยหัวข้อของคุณหมอมากสุมหัวคิดครับผมก็อาจารย์ได้ติดตามเรื่องระบบเลือกตั้งทั้งในประเทศไทยหลายๆครั้งที่ผ่านมารวมทั้งในต่างประเทศด้วยครั้งนี้เนี่ยปัญหาของระบบเลือกตั้งที่มันมีอยู่เนี่ยจริงๆมันเกิดขึ้นจากอะไรครับเนี่ยคือจริงๆตรงเนี้ยที่ประเด็นที่สังคมตอนนี้ตั้งคำถามมากๆเลยนะคะแล้วดูเหมือนจะมีความไม่ไว้วางใจในผลเลือกตั้งที่กกต.ได้ประกาศมาในวันที่7ที่8เนี่ยก็คือวิธีคิดการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อนะคะนอกเหนือไปจากการจัดการเลือกตั้งซึ่งเดี๋ยวคงจะมาพูดในประเด็นหลังนะคะประเด็นแรกที่อยากชวนคุยก่อนเลยก็คือเรื่องของการจัดสรรที่นั่งบัญชีรายชื่อนะคะซึ่งมันทำให้มีพรรคที่ได้1ที่นั่งถึง13พรรคการเมืองใช่ไหมคะแล้วจริงๆใน13พรรคการเมืองเนี่ยมี2พรรคที่ได้คะแนนถึงประมาณ 70,000 กว่าคะแนนซึ่งเราทราบกันว่าเรียกว่าส.ส.พึงมีแต่อีก11พรรคเนี่ยได้ต่ำกว่าต่ำสุดเนี่ยประมาณ30,000 กว่าเลยนะคะแล้วก็เกิดคำถามแล้วก็การไม่ยอมรับในวิธีการคำนวณแบบนี้นะคะสิ่งที่อยากจะชวนคุยก็คือว่าอยากจะให้มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาของการจัดสรรที่นั่งตามสูตรเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ต้นน้ำต้นน้ำเลยก็คือตัวระบบเลือกตั้งเองซึ่งเขียนโดยกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญค่ะแต่ตอนนี้กกต.เนี่ยเป็นตำบลกระสุนตกนะคะใครๆก็มามองว่ากกต.เหมือนกับเป็นเอื้ออาทรให้พรรคเล็กๆ เข้ามานะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยปัญหาหลักที่เราต้องมองเลยก็คือเป็นตัวระบบเลือกตั้งเองแล้วก็วิธีการจัดสรรสูตรในระบบนี้รวมถึงวิธีการเขียนถ้อยคำในกฎหมายด้วยซึ่งเปิดให้ตีความและทำให้เกิดความสับสนนะคะครับคือหมายความว่าตัวกรรมการกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนมาแบบเป็นวลีที่กำหนดไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นกกต.ไม่มีโอกาสที่จะไปแบบทำให้มันออกไปนอกลู่นอกทางก็ต้องทำตามที่กรรมการร่างเนี่ยได้กำหนดไว้อย่างนั้นจริงๆแล้วส่วนหนึ่งเป็นแบบนั้นแต่ขณะเดียวกันมันมีวลีบางวลีที่มันเหมือนจะขัดแย้งกันเองนะคะที่มีการให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความเนี่ยจริงๆดิฉันมองว่า2กฎหมาย2ฉบับเนี่ยไม่ได้ขัดแย้งกันแต่มันมีวลีที่ปรากฏอยู่ในกฎหมายทั้ง2ฉบับเนี่ยที่มันขัดกันนะคะคือมันมีคำว่าให้จัดสรรให้พรรคการเมืองที่ได้คะแนนต่ำกว่าส.ส.พึงมีแต่ต้องไม่เกินส.ส.พึงมีมันคือมีคำว่าต่ำกว่าแต่ต้องไม่เกินมันคือเป็นอะไรที่อยู่ระหว่างนะคะทีนี้ถ้าเกิดเราพูดแล้วมองระบบเลือกตั้งอันนี้เพื่อให้ท่านผู้ฟังทำความเข้าใจพร้อมๆกันเนี่ยเพราะมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนนะคะคือระบบเลือกตั้งเนี้ยของไทยณขณะนี้มันเป็นระบบที่เรียกว่าจริงๆก็เป็นระบบผสมนะคะผสมระหว่างส.ส.เขตกับส.ส.บัญชีรายชื่อนะคะแล้วเอาส.ส.บัญชีรายชื่อ2อันเนี่ยมาคิดรวมกันนะคะหลายคนบอกว่าอ้อเราเอามาจากเยอรมันต้องทำความเข้าใจว่าในระบบเยอรมันเนี่ยเขาเรียกว่า MMP คือ Mixed Member Proportional Representation ความต่างกันกับของไทยซึ่งเรียกว่าระบบจัดสรรปันส่วนผสมหรือ MMA นะคะ Mixed Member Apportionment เนี่ยคือในระบบเยอรมันเนี่ยจะมีบัตร2ใบค่ะนะคะดังนั้นเวลาเขาคิดคะแนนเนี่ยเขาอิงตามส.ส.บัญชีรายชื่อว่าพรรคนั้นได้บัญชีรายชื่อเท่าไหร่สมมุติว่าพรรคได้บัญชีรายชื่อ 50% นะคะทั้งประเทศของพรรคการเมืองนั้นพรรค A เนี่ยก็จะได้ส.ส. 50% ของสภาอย่างเช่นถ้ามี500ก็จะได้250นะคะถ้าได้ส.ส.เขตไปแล้ว200ก็จะได้ส.ส.บัญชีรายชื่อเกินมา50นะคะแต่ของไทยเรามีบัตรใบเดียวแล้วเราเอาส.ส.เขตมาเป็นตัวตั้งใช่ไหมคะอันนี้คือความต่างกัน
คือไม่ได้เอาคะแนนนิยมของพรรคในระดับประเทศมาเป็นตัวตั้งแต่เอาคะแนนนิยมของสสมาเป็นตัวตั้งอันนี้คือความต่างกันประการแรกอ๋องั้นที่บอกว่าเราไปเอาจากเยอรมันมาจริงๆก็คือเอามาแค่ครึ่งเดียวเอามาแค่ถ้าเจชันพูดจริงๆคือเอามาแค่1 ใน 3ด้วยค่ะเพราะว่าในกรณีของเยอรมันถ้าเกิดมีโอเวอร์แฮงซีสแบบนี้คือหมายความว่ามีพรรคการเมืองที่ได้สสเขตเกินความนิยมของพรรคในระดับประเทศอย่างกรณีเพื่อไทยที่ได้เกินมาเนี่ยของเยอรมันเขาจะปล่อยให้มีโอเวอร์แฮงซิตไปเลยค่ะคืออย่างเช่นใช่ค่ะอย่างเช่นกรณีเพื่อไทยเนี่ยได้136ใช่ไหมคะใช่ครับจริงแต่จริงๆแล้วควรได้แค่111ครับเกินมา25เขาปล่อยไปเลยค่ะเพราะดังนั้นจำนวนส.ส.ในสภาของเขาเนี่ยจะไม่กำหนดว่าต้องมี500คนคือเขาอาจจะเกินมาเป็น525 530ก็ได้ทุกวันนี้สภาเยอรมันก็เกินคือเขาดังนั้นเขาจะไม่มีปัญหาเรื่องการมาเกลี่ยคะแนนให้พรรคเล็กแล้วกลายมาเป็นว่าพรรคเล็กๆที่ได้แค่ 30,000 ได้1ที่นั่งอ๋อเข้าใจละอ๋อค่ะนั่นคือด้วยระบบที่แบบ1ใบแล้วก็กำหนด500ตายตัวนี่แหละมันถึงทำให้เกิดปัญหาถูกต้องค่ะถูกต้องแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือตัววิธีการคำนวณหรือสูตรการคำนวณด้วย คืออย่างที่บอกว่าอันนี้เราเรียกเป็นระบบสัดส่วนหรือ บัญชีรายชื่อนะคะในระบบสัดส่วนหรือบัญชีรายชื่อเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วว่าคะแนนที่มันจะถูกหารเนี่ยนะคะคืออย่างเช่นเราบอกว่าคะแนนส.ส.พึงมีประมาณ 71,000 คะแนนเนี่ยเราก็จะเอาคะแนนที่พรรคได้ไปหาร 71,000 ใช่มั้ยคะทีเนี้ยตัวเลขที่ได้ออกมาเนี่ยมันย่อมจะเป็นเศษส่วนใช่ครับมันไม่มีทางที่จะเป็นจำนวนเต็มเพราะมันเป็นการหารดังนั้นในระบบควอต้าที่ของไทยใช้เนี่ยเราเรียกว่าแฮร์ควอต้าเนี่ยมันก็จะเป็นสัดส่วนดังนั้นไอ้ตัวสัดส่วนนี้แหละที่พอจะบอกว่าจะจัดสรรให้1ที่นั่งถ้าคุณได้แค่ 0.43 อย่างพรรคสุดท้ายที่ได้เนี่ย 0.43 มันไม่ถึง1แต่ว่าคือในเมื่อกฎหมายกำหนดว่าจะต้องจัดสรรให้ได้150ที่นั่งมันก็จะต้องมีพรรคที่ได้ไม่ถึง1เนี่ยแหละได้ไปนะคะทีนี้ในกรณีของเยอรมันเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่บอกว่าเราเอามาไม่ครบนอกเหนือจากบัตร1ใบแล้วก็ปล่อยให้มีโอเวอร์แฮงซีทคือเขามีเกณฑ์ขั้นต่ำค่ะคุณหมออ๋อเขามีเกณฑ์ขั้นต่ำคือเขาจะบอกเลยว่าจะต้องได้ 5% ทั้งประเทศเหมือนที่เราเคยทำตามระบบ2ใบเมื่อก่อนนี้ใช่เหมือนที่เราทำตามระบบ2ใบเมื่อก่อนนี้นะคะเขาจะบอกว่าต้องได้ 5% ทั้งประเทศหรือถ้าเกิดว่าพรรคคุณเนี่ยมีส.ส.เขต1คน คุณมีสิทธิ์ที่จะได้ส.ส.บัญชีรายชื่อแต่ถ้าเกิดคุณไม่เข้าเกณฑ์2เกณฑ์นี้คุณตัดสิทธิ์ไปดังนั้นพรรคเล็กก็จะถูกตัดสิทธิ์ไปโดยอัตโนมัติมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องจะต้องมาเกลี่ยให้พรรคที่ได้ไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเอาของเขามาแล้วเอามาทั้งหมดเนี่ยเราก็จะไม่เกิดปัญหานี้นะคะแต่พอเราเอามาอย่างที่ฉันคิดว่าเอามาแค่1ใน3หรือ1ใน4ได้3 เนี่ยเราก็จะเกิดปัญหาเต็มไปหมดนะคะอย่างที่เห็นเดบกฎจริงๆเนี่ยกกต.ไม่ควรจะเป็นตำบลกระสุนตกเพียงผู้เดียวในกรณีสุดกรรมธิการร่างนี่ต้องเป็นคนที่รับผิดชอบด้วยถูกต้องค่ะจริงๆแล้วต้นน้ำจริงๆเนี่ยคือกรรมธิการยกร่างระบบเลือกตั้งนี้นะคะส่วนกกต.ตอนนี้เนี่ยจะถามว่าไม่ต้องรับผิดชอบเลยก็ไม่เชิงแต่ว่าในแง่ของการแปลที่นั่งเนี่ยกกต.ทำตามที่กฎหมายกำหนดทำตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติเอาไว้แต่ว่ากกต.เองก็คงต้องอธิบายหลายๆเรื่องในเรื่องของการจัดการเลือกตั้งเหมือนกันแล้วทางออกมันจะเป็นยังไงสมมติถ้าต้องมีการเลือกตั้งใหม่ซึ่งตอนนี้หลายคนบอกว่าอาจจะเลือกตั้งเร็วอาจจะอีก1ปีปีกว่าก็เลือกตั้งแล้วถ้ามันยังเป็นระบบนี้อยู่เนี่ยมันก็จะสร้างปัญหาแบบเดิมจะต้องไปแก้ไขอะไรในตัวกฎหมายไหมครับนี่ฉันพูดมาตั้งแต่ตอนที่เรารับร่างรัฐธรรมนูญในการทำประชามติแล้วว่าระบบเลือกตั้งนี้จะมีปัญหาดังนั้นถ้าจะมีการเลือกตั้งใหม่สมมติว่าเร็วกว่าที่หลายคนคิดเร็วกว่า4ปีตามกำหนดเนี่ยดิฉันคิดว่าควรจะต้องพิจารณาทบทวนและแก้ไขคือถ้าโดยส่วนตัวเองเนี่ยอยากจะให้ยกเลิกเลยถ้าอยากจะใช้ระบบผสมที่เรียกว่าแบบผสมเนี่ยนะคะก็ไปใช้แบบเยอรมันนะคะหรืออาจจะกลับไปใช้เหมือนตอนรัฐธรรมนูญ40หรือ50ก็ได้นะคะแล้วอาจจะกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำไว้แต่อาจจะไม่ต้องถึง 5% เดี๋ยวพรรคเล็กจะหายไปหมดนะคะเพราะว่าเจตนารมณ์ของกรรมธิการยกร่างหนุนชุดนี้ดูเหมือนจะไม่อยากให้มีพรรคใดพรรคหนึ่งเป็นพรรคเด่นคุมเสียงข้างมากถ้าเกิดประชาชนไม่สบายใจก็ได้แต่ว่าก็ไม่ควรจะให้มีพรรคเข้ามาถึง27พรรคการเมืองในสภาแล้วถ้าเกิดครั้งหน้าเรายังใช้ระบบนี้อยู่นะคุณหมอเป็นไปได้ว่าจะมีพรรคใหม่ๆตั้งขึ้นมาอย่างครั้งนี้81พรรคการเมืองที่ลงแข่งขันในระบบส.ส.เขตเนี่ยนะคะข้างหน้าจะเป็น100หรือเป็น150หรือ200ได้นะคะแล้วก็จะมีพรรคเต็มไปหมดแล้วเราก็จะกลายเป็นสร้างประวัติศาสตร์คือการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่มีพรรคเยอะที่สุดแต่
ร่วมเยอะแล้วเนี่ยคะแนนเสียงก็ยังเกินครึ่งมาอาจจะปริ่มๆด้วยซ้ำไปซึ่งมันจะมีผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลแล้วก็ประสิทธิภาพในการบริหารประเทศอย่างไรก็ตามดิฉันคิดว่าควรจะต้องทบทวนนะคะอาจจะเปลี่ยนพูดว่าใหม่ถอดด้ามไปเลยนะคะหรืออย่างน้อยอย่างน้อยที่สุดต้องมีเกณฑ์ขั้นต่ำเอาไว้ 2% หรือ 3% และอาจจะต้องไปแก้วลีในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งด้วยเพราะว่ามันมีถ้อยคำที่ขัดกันอยู่ค่ะครับผมว่าตรงนี้คงเป็นประเด็นที่ยังต้องถกกันต่อไปแล้วก็มีบางคนอาจจะไปร้องก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าเรื่องของกกต.เองในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ทำไมมันเดี๋ยวก็มีนู่นมีนี่อย่างที่บอกว่าเปอร์เซ็นต์ของผู้ที่มาใช้สิทธิ์ช่วงแรกประกาศเท่านี้พอต่อมาประกาศเพิ่มขึ้นอีก 10% มันมาได้ยังไงอาจารย์ครับคุณหมอถามได้ตรงใจคือดิฉันเป็นคนที่ตามผลการเลือกตั้งโดยในมองในเชิงตัวเลขเนี่ยค่อนข้างละเอียดนะคะหลายท่านถ้าย้อนกลับไปวันที่24มีนาเนี่ยวันนั้นกกต.ประกาศว่าผู้ใช้สิทธิ์ประมาณ 65% เราพูดถึงตัวเลขกลมๆแล้วกันนะคะได้เข้าใจง่ายดิฉันทำรายการอยู่ก็โหเราคิดว่าครั้งนี้น่าจะมีคนมาใช้สิทธิ์เยอะผมก็คิดว่า 80% ใช่ก็คิดว่า 80% เพราะว่าไม่มีการเลือกตั้งมาตั้ง5ปีการเลือกตั้งล่วงหน้าคนก็ออกมาถล่มทลายใช่ไหมคะพอออกมา 65% คำถามหลักเลยคนหายไปไหนนะคะแล้วพอผ่านไปประมาณ10วันมั้งคะประมาณ28มีนานะคะกกต.บอกว่าผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจริงๆแล้วคือประมาณ 74% ซึ่งใกล้เคียงกับเมื่อปี54นะคะโอเคเราก็ดีนี่ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็เยอะตามถึงแม้จะไม่ได้ตรงเป้าอย่างที่เราคิดใช่ไหมคะแต่คำถามก็คือว่าเอาเพิ่มมา 10% มาจากไหนดิฉันก็คิดอยู่ตั้งนานแล้วก็คุยกับเพื่อนในภาควิชาที่คณะรัฐศาสตร์แล้วเราก็ได้ข้อสมมติฐานซึ่งไม่แน่ใจว่าตรงหรือเปล่าแต่ก็อยากฟังกกต.ชี้แจงด้วยก็คือณวันที่24มีนาเนี่ยกกต.ไปออกระเบียบกกต.เองว่าจะประกาศผลเลือกตั้งเพียง 90% เท่านั้นคือจะไม่ประกาศเต็ม100คือไม่ได้อยู่ในกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่อยู่ในกฎหมายเลือกตั้งไม่เลยเป็นของระเบียบกกต.เป็นระเบียบภายในเป็นระเบียบภายในของกกต.เองแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะดังนั้นก็มีผลบังคับใช้แหละนะคะแต่เมื่อไปประกาศว่าจะประกาศแค่ 90% ก็คือให้ระบบRabbitของเขาเนี่ยหยุดที่ 90% กกต.ก็เลยไปเอาฐานตัวเลขแค่ 90% ก็คือประมาณ34ล้านตัวเลขจริงๆของผู้ใช้สิทธิ์ตอนนี้ประมาณ38ล้านนะคะก็คือไปเอา34ล้านเนี่ยมาหารจำนวนประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งคือ51นะคะถ้าเกิดท่านผู้ฟังทางบ้านลองกดเครื่องคิดเลขดูจะเห็นว่า31หาร5หาร51นะคะมันจะได้มาประมาณเนี่ย65หาร68เนี่ยนะคะก็เลยประกาศออกมาว่าผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง68ทั้งที่จริงๆวันนั้นน่ะผู้ใช้สิทธิ์ก็คือ 75% นี่แหละแต่ว่าตัวเลขเนี่ยมันเอาไปเป็นฐานของตัวเลขแค่ 90% ของประชากรที่ไปใช้สิทธิ์ทีนี้ถามว่าแบบนี้อ่ะในแง่หนึ่งเราก็สบายใจว่าผู้ใช้สิทธิ์มาใช้สิทธิ์กันเยอะแต่คำถามคือกกต.ท่านเข้าใจการจัดการเลือกตั้งหรือเปล่าการประกาศตัวเลขแบบนี้แสดงว่าท่านไม่เข้าใจว่าจำนวนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยหมายความว่าผู้ใช้สิทธิ์ณวันที่24ทั้งหมดทั้งคือ38ล้านซึ่งพอมาประเด็นนี้ดิฉันก็เลยตั้งคำถามถึงความเข้าใจความตระหนักรู้ในระเบียบในกฎหมายของกกต.เองนะคะแล้วพอมาถึงเห็นประเด็นที่กกต.ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสูตรเลือกตั้งว่ามันขัดแย้งกันหรือเปล่าต้องใช้สูตรเลือกตั้งไหนเนี่ยดิฉันก็ตั้งคำถามประการที่สองอีกเหมือนกันว่ากกต.เข้าใจไหมว่าสูตรเลือกตั้งคืออะไรทั้งที่จริงๆแล้วดิฉันเชื่อนะคะว่าในระดับปฏิบัติการของกกต.เนี่ยเขารู้แน่ๆเขาทำกันมา20ปีแล้วใช่เขาทำกันมา20ปีไม่นี่ไม่ใช่เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกนะคะทั้งจำนวนเปอร์เซ็นต์สัดส่วนของผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งสูตรเลือกตั้งเองเนี่ยกกต.ก็มีการเผยแพร่สูตรนี้ถึงแม้จะไม่แพร่หลายเท่าไหร่นักแต่ว่าเชื่อว่ารู้อยู่แล้วว่าต้องใช้สูตรไหนนะคะแต่ทำไมถึงไม่ออกมาชี้แจงไม่ออกมาอธิบายและยังตั้งคำถามให้ศาลรัฐธรรมนูญต้องมาวินิจฉัยด้วยอันนี้เป็นคำถามที่ดิฉันไม่ค่อยสบายใจนะคะรวมถึงเราเห็นการนับคะแนนที่อย่างเช่นนครปฐมใช่นะคะที่นับหลายครั้งก็ไม่ตรงกันทั้งที่นับครั้งที่2เนี่ยเป็นการนับที่แบบมีคนจับตาดูทั้งประเทศแล้วก็นั่งดูกันยังพลาดได้ยังพลาดได้แล้วตอนนี้
มันชนะกันแค่4คะแนนใช่ไหมคุณหมอก็ถ้าเราเป็นคนแพ้หรือคนชนะเราก็คงจะไม่ค่อยสบายใจนะนะคะรวมถึงประเด็นหลักๆที่ฉันคิดว่าจะต้องมีการทบทวนถ้าจะมีการจัดการเลือกตั้งครั้งหน้าโดยกกต.ชุดนี้เนี่ยก็คือการนับบัตรดีบัตรเสียนะคะเพราะว่ามันมีมาตรฐานเดียวกันเลยนะคะบัตรที่กาคล้ายๆกันบางพรรคก็กลายเป็นบัตรดีบางพรรคก็กลายเป็นบัตรเสียซึ่งมันสะท้อนว่าในการอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเนี่ยมันไม่อาจจะไม่มีประสิทธิภาพมากพอคือหลายคนบอกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นความผิดพลาดของมนุษย์ดิฉันก็ยอมรับได้แต่ว่ามันไม่ควรจะมากขนาดนี้แล้วก็มันมากจนทำให้เราเกิดการตั้งคำถามกับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในผลการเลือกตั้งซึ่งประเด็นหลักที่สำคัญที่สุดนี่ดิฉันคิดว่าการเลือกตั้งควรมีความเป็นสถาบันการเลือกตั้งเป็นสถาบันทางการเมืองหนึ่งนะคะถึงแม้จะไม่ได้มีองค์กรอาคารแต่ว่ามันอยู่ในใจของคนดังนั้นการที่จะทำให้คนเชื่อมั่นในสถาบันการเลือกตั้งเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งในระบอบประชาธิปไตยและกกต.ท่านมีอำนาจและความรับผิดชอบนี้ท่านต้องพยุงรักษาสถาบันการเลือกตั้งอันนี้ไว้ดังนั้นคำถามที่เราเห็นที่ตั้งในวันนี้เนี่ยไม่ใช่เพื่อที่จะทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้มันลดคุณค่าลงแต่เราอยากเห็นการพัฒนาทำให้การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในครั้งหน้าเนี่ยมีประสิทธิภาพสนองตอบเจตนารมณ์จริงๆของประชาชนมากกว่านี้เห็นด้วยอย่างยิ่งครับเดี๋ยวเราจะพักสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาคุยอาจารย์ว่าแล้วอาจารย์อยากให้กกต.ได้พัฒนาไปอย่างไรในเวลาสั้นๆซึ่งเราคาดว่าอาจจะมีการเลือกตั้งเร็วขึ้นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะถามเรื่องการเมืองหลังจากนี้ด้วยนะครับว่าอาจารย์มองยังไงครับพักสักครู่ครับวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องนอก7ชนิดมีจำหน่ายที่ 7-Elevenสมมุติคิดคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.สิริพันธ์นกสวนสวัสดีจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาต่อนะครับผมจะคุยอาจารย์ว่าเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยเราคุยถึงปัญหาที่เราเห็นกับการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยความเห็นใจกกต.ด้วยนะครับว่าก็ปัญหาต่างๆมันถูกโยมมาจากการร่างรัฐธรรมนูญของกรรมการร่างนะตอนนี้ถ้าหากมีเวลาถ้าเราคิดเป็นแบบโอกาสที่จะมีการเลือกตั้งใหม่เร็วมากเนี่ยในเวลาประมาณ 1-1 ปีครึ่งข้างหน้าเนี่ยกกต.ก็จะต้องทำยังไงจะสปีดอัพการทำงานเขาได้ยังไงเพราะประสบการณ์20ปีก็มีอาจจะตัวกรรมการการเลือกตั้งที่ท่านมาใหม่เนี่ยจะมาใหม่จริงแต่ว่าตัวข้าราชการที่อยู่ในนั้นก็ทำงานกันมาแล้วมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นได้ยังดิฉันไม่แน่ใจแล้วก็ไม่บังอาจก้าวล่วงเข้าไปแนะนำท่านนะคะแต่เท่าที่เข้าใจคร่าวๆเนี่ยคือแต่เดิมเนี่ยองค์คณะกกต.จะแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ คือจะมีเจ้าภาพชัดเจนว่าท่านนี้ดูแลเรื่องการมีส่วนร่วมท่านนี้ดูแลเรื่องพรรคการเมืองท่านนี้ดูแลเรื่องการเลือกตั้งหรือเรื่องกฎหมายนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าครั้งนี้เนี่ยมีการแบ่งความรับผิดชอบชัดเจนแบบนั้นหรือเปล่านะคะคือภาพเอาเข้าจริงๆกกต.9ท่านเนี่ยดิฉันเห็นแต่ท่านประธานกกต.ท่านเดียวท่านแถลงอยู่คนเดียวคนอื่นไม่เห็นเลยใช่เหมือนกับท่านรับหน้าสื่ออยู่คนเดียวนะคะแล้วก็รองเลขาธิการก็เราจะเห็นไม่กี่ท่านดังนั้นดิฉันไม่แน่ใจว่ามีการประชุมแล้วก็คัดกรองสาระข้อมูลในการนำเสนอต่อประชาชนหรือเปล่า คือในระดับที่ต่ำสุดเนี่ยดิฉันคิดว่าอย่างน้อยดิฉันขออนุญาตเรียนว่าท่านตกสอบตกในแง่ของการสื่อสารสอบตกในแง่ของการสื่อสารนะคะคือท่านหลายเรื่องเนี่ยท่านอาจจะไม่ได้เป็นความผิดพลาดหรือว่าเป็นความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆตามมนุษย์ทั่วไปแต่ว่าท่านต้องชี้แจงให้ประชาชนทราบอันนี้คือในแง่ของการทำงานแต่ในเบื้องต้นเนี่ยฉันคิดว่ามันมีประเด็นที่เป็นในเรื่องของหลักการอยู่บ้างพอสมควรที่อยากจะขออนุญาตเสนอนะคะอย่างเช่นการออกประกาศกกต.เองที่บอกว่าประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งไม่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญและไม่ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติ
พรรคพระราชบัญญัติประกอบว่าด้วยการเลือกตั้งเช่นให้ประกาศแค่ 90% เนี่ยดิฉันคิดว่ามันไม่เป็นมาตรฐานสากลมีที่มาที่ไปว่าทำไมต้องใช้หลักอย่างนั้นประกาศทำไม 90% ใช่เพราะว่าวันนั้นเนี่ยทุกคนตื่นเต้นอยากจะรู้ผลใช่ไหมคะพอมาประกาศ 90% แล้วอีกตั้ง 10% เนี่ยมันก็ทำให้หลายพื้นที่หลายหน่วยหลายเขตเนี่ยมันเปลี่ยนได้ซึ่งพอมันเปลี่ยนแล้วมันพลิกเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในผลสุดท้ายที่ประกาศออกมาดังนั้นคิดว่าระเบียบกกต.อันนี้ไม่ควรมีต้องยกเลิกจริงๆแล้วที่ควรมีเนี่ยควรจะพูดถึงสูตรเลือกตั้งในรายละเอียดนะคะเพราะว่าสูตรเลือกตั้งนี้เป็นสูตรเลือกตั้งที่ซับซ้อนมากและเป็นระบบใหม่ในระเบียบกกต.เนี่ยควรจะประกาศสูตรเลือกตั้งพร้อมยกตัวอย่างการคำนวณให้ละเอียดอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะมีแต่กลับไม่มีนะคะแต่ไปมีเรื่อง 90% เพราะว่าเรื่องสูตรเลือกตั้งเนี้ยเอาให้จริงๆเนี่ยกกต.หรือตัวเจ้าหน้าที่เองอาจจะไม่เข้าใจจริงๆด้วยซ้ำไปในช่วงระหว่างก่อนที่จะมาลงคำนวณจริงๆหรือเปล่านี่ฉันคิดว่ามีคนที่เข้าใจจริงๆมีคนที่เข้าใจจริงๆแต่ว่าไม่แน่ใจการมอบหมายงานคนที่เข้าใจอาจจะไม่ได้เป็นคนที่มาดูแลชี้แจงดังนั้นอันนี้ขออนุญาตแค่เดานะคะอาจจะเดามั่วเราถึงไม่เห็นการออกมาชี้แจงสูตรเลือกตั้งจนมันผ่านมาแล้วเอาจริงเข้าจริงๆสูตรเลือกตั้งที่ชี้แจงจริงๆก็ยังไม่กระจ่างชัดเพียงแต่ประกาศออกมาว่าพรรคไหนได้กี่ที่นั่งแล้วอันนี้นะคะที่ว่าการสื่อสารเนี่ยกกต.น่าจะทำได้ดีกว่านี้ซึ่งจะทำให้คนมีความเชื่อมั่นศรัทธาแล้วก็เห็นว่าการเลือกตั้งเป็นสถาบันทางการเมืองที่เราขาดไม่ได้ครับผมค่ะผมอยากจะชวนอาจารย์คุยอีกเรื่องนึงว่าเรื่องตอนนี้ที่เขากำลังจัดตั้งรัฐบาลกันมีทั้งขั้วของกลุ่ม7พรรคที่นำโดยเพื่อไทยอนาคตใหม่กลุ่มของพลังประชารัฐแล้วตอนนี้ก็มีขั้วที่3ค่ะอาจารย์มองแนวโน้มยังไงฮะโอกาสของขั้วแต่ละขั้วเนี่ยมันมีโอกาสมากแค่ไหนยังไงจริงแล้วไม่อยากเดาเลยเดาก็ผิดประจำแต่ขออนุญาตวิเคราะห์แบบนี้นะคะคือขอเริ่มที่เพื่อไทยนะคะเพราะว่าเพื่อไทยได้ส.ส.เขตมากที่สุดนะคะดังนั้นในแง่หลักการเนี่ยเพื่อไทยควรจะมีสิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลก่อนแต่ทั้งนี้ไม่ได้ไปตัดสิทธิ์พรรคอื่นนะคะอย่างเช่นเราคุยกันนอกรอบยกตัวอย่างเช่นนิวซีแลนด์นะคะณเนี้ยก็เป็นรัฐบาลผสมซึ่งพรรคที่ได้อันดับ1นะคะคือพรรค National ไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลแต่เป็นพรรค Labor ซึ่งได้อันดับ2ไปร่วมมือกับพรรคนิวซีแลนด์เฟิร์สนะคะแล้วก็มีพรรค Green มาสนับสนุนด้วยก็เลยทำให้ได้นายกรัฐมนตรีสุภาพสตรีจาซินดาอาร์เดนนะคะเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งการรวมแบบนี้เนี่ยพักFirst National First New Zealand First กับพรรค Green เนี่ยไม่ได้มาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอย่างแน่นหนานะคะเป็นการที่เขาใช้คำว่าconfidence and supply คือจะให้ความไว้วางใจในการถ้ามีกรณีอภิปรายนะคะแล้วก็ยกมือโหวตให้ในกฎหมายสำคัญสำคัญที่ทั้งสองพรรคนั้นเห็นด้วยนะคล้ายๆกับในกรณีของอังกฤษเหมือนกันตอนนี้เทเรซาเมย์ก็เป็นประธานรัฐบาลเสียงข้างน้อยได้รับสนับสนุนจากพรรค DUP นะคะทีนี้ของไทยเนี่ยถ้าเรามองว่าเพื่อไทยควรจะมีสิทธิ์จัดตั้งรัฐบาลก่อนคำถามคือตอนนี้ฝั่งนี้เนี่ยมี245ถ้าเราพูดตัวเลขกลมๆนะคะเป็นไปได้ไหมเพราะต้องการ376นะคะคุณหมอหัวเราะยากมากดิฉันมองว่ายากมากถามว่าปิดสวิตช์สวเป็นไปได้ไหมคำว่าปิดสวิตช์สวนั่นหมายความว่าสวจะต้องไม่โหวตเลยถึงคำว่าปิดสวิตช์นะคะถ้าสวไม่โหวตเลย250คนเนี่ยเอาเข้าจริงๆก็คือไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยหรือพลังประชารัฐก็จะตั้งรัฐบาลไม่ได้นะคะเพราะว่าต้องการ376นะคะดังนี้ถามว่าเป็นไปได้ไหมที่สว250จะมาโหวตให้เพื่อไทยเป็นไปไม่ได้น้อยมากนี่คือว่า 0.001 ครับเป็นไปได้ไหมที่ประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยจะมาร่วมกับเพื่อไทยน้อยมากน้อยมากเหมือนกันต้องเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้ด้วยค่ะว่าในรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้บอกให้เป็นการจัดตั้งรัฐบาลก่อนเป็นการเลือกนายกรัฐมนตรีก่อนดังนั้นการเลือกรัฐมนตรีต้องได้376ดังนั้นคะแนนเสียงนี่เป็นคะแนนเสียงที่คิดว่าทางฝั่งเพื่อไทยมีโอกาสน้อยมากจริงๆด้วยความเคารพท่านผู้ฟังนะคะทีนี้ถ้าเกิดย้ายมาทางฝั่งพลังประชารัฐตอนนี้เนี่ยเขามีทางพลังประชารัฐน่าจะมีประมาณ139นะคะจริงๆแล้วเขาต้องการเสียงสว.อีกแค่ประมาณ200จาก250คือไม่ต้องครบก็ได้ดังนั้นถ้าพูดอย่างเรียล politics จริงๆโอกาสที่พลังประชารัฐจะเลือกนายกรัฐมนตรีของเขาเนี่ยเป็นไปได้สูงนะคะแต่ปัญหาหลักอย่างที่หลายท่านคงทราบอยู่แล้วก็คือถ้าเพื่อไทยมี245ไม่มีใครงูเห่าไปนะคะฝั่งนี้นะคะรวมทั้งอนาคตใหม่เศรษฐกิจใหม่อะไรด้วยเนี่ยถ้าไม่งูเห่าไปเนี่ยฝั่งพลังประชารัฐจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยหรือเสียงข้างมากที่ปริ่มมาก
นะคะเพราะว่าในขณะที่สวมาโหวตด้วยในการเลือกนายกรัฐมนตรีแต่ในการโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจโหวตนโยบายอื่นๆกฎหมายต่างๆรวมทั้งกฎหมายงบประมาณด้วยเนี่ยสวไม่มาโหวตไม่มาโหวตร่วมด้วยดังนั้นโอกาสที่จะเป็นรัฐบาลที่ไม่มีเสถียรภาพจะมีสูงมากไม่มีประสิทธิภาพก็จะมีสูงมากเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการรวมในเชิงอุดมการณ์เหมือนในนิวซีแลนด์ในอังกฤษดังนั้นมันถึงมีประเด็นรัฐบาลที่มาโดยนายกรัฐมนตรีนอกนะคะซึ่งแล้วมีโอกาสแค่ไหนครับจริงๆถ้าให้ประเมินเนี่ยนะคะคิดว่าเพื่อไทยโอกาส 0.0001 แล้วเนี่ยฝั่งนี้ก็จะมีประมาณพลังประชารัฐกับนายกรัฐมนตรีคนนอกเนี่ยครึ่งๆนะคะเพราะว่าจะให้นายกคนนอกครึ่งๆเลยฮะมีแนวโน้มที่ว่าโอกาสจะเป็นนายกคนนอกนี่สูงขนาดนั้นคือดิฉันประเมินกว้างๆว่าสังคมไทยณขณะนี้ไม่ต้องการความไม่มีเสถียรภาพนะคะดังนั้นถ้าจะเสี่ยงลงเรือพลังประชารัฐที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถึงแม้ตอนนี้กระแสพลเอกประวิตรจะยอมถอยเพื่อที่จะให้มีความชอบธรรมยอมรับได้เนี่ยแต่ความไม่มีเสถียรภาพเป็นไปได้สูงมากดังนั้นถ้าไม่ใช่ที่ฉันต้องไม่ได้ที่ฉันเห็นด้วยแต่ไม่ใช่คนนอกนะคะที่ฉันคิดว่าเลือกตั้งมาควรจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งนะคะแต่โอกาสที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนนอกก็เป็นไปได้สูงมากเพราะว่าที่มาของนายกรัฐมนตรีคนนอกเนี่ยต้องบอกว่าคือมาตามรัฐธรรมนูญนะคะใช่ครับมาตามมาตรา272คือมี500เสียงมี500เสียงให้นายกคนนอกมาได้ปลดล็อกก่อนแล้วก็มาโหวตกันโดยใช้เสียงข้างมากคือ375ใช่ครับนะคะแต่ในกรณีนี้นั่นหมายความว่าก่อนจะมาถึงจุดนี้น่าจะต้องมีการต่อรองกันทางเบื้องหลังใต้โต๊ะอะไรก็แล้วแต่ดิฉันคิดว่าให้สูงอะให้สูงกว่าการที่เพื่อไทยจะเป็นแน่นอนแล้วก็คิดว่าให้สูงมากครับผมให้สูงทีเดียวแต่ไม่ได้หมายความว่าเห็นด้วยค่ะงั้นก็ยังมีโอกาสมาบางคนบอกว่าตอนนี้อาจจะน้อยลงแต่ว่าก็ยังไม่ทิ้งเงื่อนไขหลักนี้ยังไม่ทิ้งเงื่อนไขหลักนี้อยู่ที่ว่าบริบททางการเมืองแล้วก็สถานการณ์ตอนนั้นเป็นอย่างไรครับค่ะแล้วไม่ว่าจะเป็นยังไงอาจารย์มองว่าการเลือกตั้งใหม่จะเกิดขึ้นภายในเมื่อไหร่ครับคือคิดว่าต้นปีหน้าเป็นไปได้ทีนี้ฉันมองอย่างนี้ค่ะคือถ้าเกิดว่าเป็นกรณีนายกรัฐมนตรีคนนอกเนี่ยดิฉันอยากจะเห็นว่าถ้าจำเป็นต้องไปถึงจุดนั้นจริงๆอยากจะเห็นว่าเป็นรัฐบาลที่เป็นมาปฏิบัติภารกิจชั่วคราวเฉพาะกิจเพื่อจัดการเลือกตั้งครั้งหน้าโดยการแก้รัฐธรรมนูญอย่างน้อยที่สุดก็คือเรื่องระบบเลือกตั้งใช่ครับเรื่องสูตรการคำนวณ นะคะเรื่องที่มาหรือการที่ไม่ให้อำนาจสวตั้งแต่แรกคือจะได้ไม่ต้องมารณรงค์เรื่องปิดสวิตช์สว คือพูดง่ายๆว่าให้อำนาจและเจตนารมณ์ของประชาชนชัดเจนขึ้นในกรณีนี้เนี่ยการมีรัฐบาลที่มาจากมาตรา272เรียกแบบนี้ดีกว่านะคะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่ปรากฏอยู่ในลิสต์รายชื่อของพรรคการเมืองเดิมเนี่ยก็จะมีเรียกว่าเป็นเฉพาะกิจเป็นรัฐบาลเฉพาะกิจดังนั้นในกรณีนี้เราอาจจะเห็นการเลือกตั้งเร็วขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นไปได้มากกว่าที่จะรอให้มีความไม่มีเสถียรภาพความสุ่มเสี่ยงทางการเมืองและความวุ่นวายแต่ว่าทั้งหมดนี้ดิฉันไม่ได้หมอดูค่ะครับผมวันนี้ก็ได้ครบถ้วนดีแล้วก็มองเห็นภาพชัดเจนนะครับอาจารย์ครับต้องขอบพระคุณอาจารย์ครับครับวันนี้สมมุติคิดก็ได้คุยกับรองศาสตราจารย์ดร.สิริพันธ์นกสวนสวัสดีนะครับเรื่องเกี่ยวกับปัญหาการเลือกตั้งที่ผ่านมารวมทั้งมองการเมืองไทยต่อไปในอนาคตน่าสนใจทีเดียวนะครับการเมืองนับจากนี้คงเป็นการเมืองที่เราคงจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกหลายอย่างแล้วก็คงจะได้ฟังความเห็นของอาจารย์ไปพิจารณาต่อว่าเราจะมองกันอย่างไรนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมและอาจารย์สิริวัฒน์ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ